ีสี่ด้านแบบนี้นะประมาณนี้นะพระพรหมอ้าวทีนี้มาถึงหลักธรรมที่สำคัญทำไมถอนหายใจทำไมคะถึงเวลาแล้วใช่ไหมหลักธรรมที่สำคัญของศาสนาเดี๋ยวของพุทธเนี่ยเราจะไม่ต้องเขียนลงไปจริงๆแล้วครูไม่อยากให้นักเรียนเขียนสักหนึ่งอย่างให้ศึกษาให้เข้าใจนะให้ศึกษาให้เข้าใจให้เปรียบเทียบนะจะเขียนคร่าวๆไปนิดหนึ่งเพื่อจดบันทึกเอาไว้ว่าเราจะไปอ่านเรื่องนี้หลักธรรมสำคัญของศาสนาอย่างอันแรกเนี่ยอันแรกของศาสนาพุทธนักเรียนเขาเขียนศาสอีกบรรทัดหนึ่งเขียนศาสนาพุทธขีดเส้นใต้ไว้สองเส้นเขียนคำว่าศาสนาพุทธอีกบรรทัดหนึ่งเขียนข้างหน้าที่เส้นแดงเลยศาสนาพุทธขีดเส้นใต้ไว้สองเส้นหลักธรรมของศาสนาพุทธเราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างเรียนเรื่องอะไรไปบ้างอริยสัจสี่ฮะอคติสี่อิทธิบาทสี่พรหมวิหารสี่มีไหมยังเลยยังเลยยังไม่ถึงแต่ที่แน่ๆเนี่ยหัวใจของพระพุทธศาสนาคือโอวาทสามเอาเขียนไปโอวาทสามเดี๋ยวเราจะไปทบทวนเรื่องโอวาทสามต่อจากพุทธศาสนานะโอวาทสามอันนี้โอวาทสามถือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาไม่ได้เป็นหัวใจพระพุทธเจ้าหัวใจพระพุทธเจ้าดับไปแล้วนะหัวใจของศาสนาก็คือละเว้นชั่วทำความดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์เขียนแค่โอวาทสามเท่านั้นนะต่อไปอันที่สองไตรสิกขาไตรสิกขาไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาจำได้ไหมศีลข้อที่ควรปฏิบัติกฎระเบียบข้อบังคับที่เราควรปฏิบัติศีลน่ะสมาธินะสมาธิทำยังไงมีสมาธิมีเป็นไหมมีได้ไหมได้ให้นิ่งให้รู้นะให้มีสติอยู่กับตัวเองให้รู้ว่าตัวเองทำอะไรนะมีสมาธิจิตใจแน่วแน่แล้วก็ปัญญานะความรู้มันก็จะเกิดทีนี้อันนี้คือหลักธรรมของพุทธที่มีอยู่เยอะแต่เราย่อๆเอามาอย่างนี้ทีนี้ไปดูของศาสนาคริสต์บ้างศาสนาคริสต์สอนเรื่องอะไรอันนั้นเรียนเขียนขึ้นบรรทัดใหม่ว่าศาสนาคริสต์ก็คือหลักธรรมอันนี้มีอยู่ในแบบเรียนของนักเรียนหลักแรกที่สำคัญหลักคำสอนอันแรกเลยคือเรื่องหลักความรักนะหลักความรักให้รู้จักรักกันใครรักกับใครบ้างนักเรียนรักคุณครูใช่ไหมคุณครูรักนักเรียนมีอะไรบ้างหลักความรักก็คือรักความรักระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าความรักระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันนะก็สอนให้มีความรักต่อกันไม่รังเกียจเดียดฉันกันนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือนักเรียนเขียนว่าหลักความรักลงไปอันที่หนึ่งคุณครูบอกแล้วว่าความรักมันแบ่งออกเป็น2ระดับก็คือระดับระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าก็เหมือนบิดากับบุตรนะแล้วก็ความรักระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ก็คือสอนให้รักเพื่อนบ้านเหมือนกับรักตนเองนะเพื่อนบ้านก็คือหมายถึงเพื่อนมนุษย์โลกด้วยกันทั้งหมดไม่รังเกียจเดียดฉันกันรักหมดนะรู้จักการให้การเสียสละการอภัยกันอันนี้คือเรื่องของความรักนะเพราะนั้นใครอยากมีความรักเยอะๆก็ต้องนู่นเลยศาสนาคริสต์นะต้องไปศึกษาก่อนนะแล้วก็นับถือได้เอาทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือบัญญัติ10ประการอันนี้หลักอันที่2ก็คือบัญญัติ10ประการมีอะไรบ้าง
เคยได้ยินไหมคำว่าบัญญัติ10ประการหรือมีได้ยินแต่สุขบัญญัติสุขบัญญัติอันนี้บัญญัติ10ประการของเป็นหลักธรรมคำสอนของศาสนาคริสต์นะนี่เรียนลองดูซิว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้สังคมสงบสุขเหมือนที่ครูบอกว่าสุดท้ายของศาสนาก็คือทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขหรือเปล่านะแค่ดูให้เข้าใจแล้วไม่ต้องเขียนลงไปนะคะเขียนไปแค่บัญญัติ10ประการอันแรกถ้าใครนับถือศาสนาคริสต์แล้วจงนมัสการพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวห้ามเปลี่ยนใจห้ามไปไหว้คนอื่นห้ามไปไหว้พระเจ้าองค์อื่นอย่างนี้เข้าใจไหมคะนับถือนมัสการ อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่มีเหตุผลนะอย่างเราพูดกันเนี่ยเราจะไม่ออกนามถูกไหมนะถ้าจะออกนามต้องมีเหตุผลในการพูดอย่างเช่นถ้าเราเรียนประวัติหรืออะไรอย่างนี้นะจงถือวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ของเรามีไหมวันศักดิ์สิทธิ์มีไหมวันที่เราไปทำบุญทำทานเวียนเทียนมีตั้งหลายวันมีไหมอย่างน้อยหนึ่งวันที่ของนักเรียนก็คือวันอะไรวันวิสาขบูชาถูกหรือเปล่าถูกเพราะเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรงอันนี้ก็เหมือนกันนะแล้วก็จงนับถือบิดามารดานี่สอนดีมากอย่าฆ่าคนของเรามีไหมอย่าฆ่าคนมีนะไม่ฆ่าคนไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใช่ไหมไม่ฆ่าคนอย่าผิดประเวณีผิดลูกผิดเมียเขามีเจ้าของก็อย่าไปดึงอย่าไปเอาของเขามานะอย่าลักทรัพย์มีไหมตรงกันเลยเห็นไหมอย่านินทาว่าร้ายผู้อื่นนะได้เลยอย่าคิดมิชอบคิดมิชอบแปลว่าอะไรแค่คิดนี่นะแค่คิดนะอย่าคิดเพราะนั้นจงคิดแต่ในสิ่งที่ดีดีนะใครคิดจะแอบครูไปหลังห้องเดี๋ยวนี้คิดไม่ชอบนะคิดมิชอบนะอย่างนี้มิชอบอันสุดท้ายอย่ามีความโลภในสิ่งของผู้อื่นนะบัญญัติ10ข้อปฏิบัติได้ครบทุกข้อไหมครบครบนะอันนี้คือหลักสำคัญของศาสนาคริสต์ก็คือหลักความรักแล้วก็บัญญัติ10ประการนะก็ยังมีมากมายกว่านี้อีกเอาแค่เท่านี้พอหลักคำสอนของศาสนาอิสลามเขียนลงไปศาสนาอิสลามสอนอะไรบ้างมีหลักอะไรบ้างเขียนศาสนาอิสลามขีดเส้นใต้เขียนให้สวยๆหน่อยนะให้อ่านออกอ้าวเขาทำยังไงหลักคำสอนมีอะไรบ้างเริ่มได้ยังได้อ้าวเริ่มได้แล้ว อันแรกเลยหัวข้อใหญ่ก็คือหลักศรัทธา6ประการเอาเขียนลงไป1หลักศรัทธา6ประการนะเขียนไว้แล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไปอ่านทบทวนดูทีหลังนะเพราะมันมีอยู่แล้วเรียนต้องค้นคว้าหาอ่านดูศรัทธาศรัทธาคำว่าศรัทธาก็คือเชื่ออย่างมีเหตุผลไม่ใช่เชื่อแบบงมงายนะเชื่อแบบมีเหตุผลคำว่าศรัทธาเพราะฉะนั้นใครจะนับถือศาสนาอิสลามจะต้องมีศรัทธา6ประการนี้นะเชื่ออะไรบ้างอันที่1คืออะไรศรัทธาต่อพระอัลเลาะห์นะพระอัลเลาะห์เพียงพระองค์เดียวนะเหมือนศาสนาคริสต์ก็ต้องนมัสการพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวอันนี้ก็ต้องศรัทธาต่อพระอัลเลาะห์เพียงพระองค์เดียวไม่ต้องเขียนต่อไปศรัทธาต่อเทวทูตนะว่ามีจริง
ก็หมายถึงเทพบริวารของพระเจ้าหรือเทวทูตที่เป็นสื่อกลางที่ติดต่อระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นั่นเองนะเราเรียกว่าเทวทูตต่อไปศรัทธาต่อพระคัมภีร์ที่อัลเลาะห์ประทานผ่านมานะคะยังมาถึงมนุษย์เพราะนั้นเราจะต้องมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาต่อพระคัมภีร์ศรัทธาต่อศาสนทูตนะศาสนทูตก็คือผู้ที่ได้รับเลือกจากอัลเลาะห์ลงมาเผยแผ่หลักธรรมแล้วก็คำสอนนะให้เชื่อมั่นให้มีความเชื่อมั่นนับถือต่อศาสนทูตและศรัทธาต่อศรัทธาต่อวันหรือในวันพิพากษาโลกนะคะพอเมื่อถึงเขามีความเชื่อว่าวันหนึ่งโลกจะถึงการอวสานนะพระอัลเลาะห์จะเป็นผู้พิพากษานะตามความดีความชั่วของคนที่นับถือนั้นนะต้องมีความเชื่อมั่นในตรงนั้นศรัทธาว่าจะมีวันพิพากษาโลกก็คือวันสิ้นโลกซึ่งพระอัลเลาะห์เนี่ยจะเป็นผู้พิพากษามนุษย์นะเพราะฉะนั้นใครจะดีใครจะไม่ดีก็จะได้รับผลตอนนี้แหละอันนี้หมดหรือยังยังอีกนิดนึงศรัทธาต่อกฎสภาวะของพระอัลเลาะห์กฎสภาวะก็คือหมายถึงชีวิตของมนุษย์จะถูกกำหนดโดยอำนาจของพระอัลเลาะห์หมายความว่าชีวิตที่เป็นไปอยู่ทุกวันนี้ที่เขาเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ที่เขาคนที่นับเฉพาะคนนับถือศาสนาอิสลามนะคะเฉพาะชาวมุสลิมนั่นแหละที่เขาเป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าเป็นพระประสงค์ของพระอัลเลาะห์นะเพราะนั้นก็ทุกคนก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปนะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามอันนี้คือศรัทธา6ประการต่อไปแล้วก็ต้องมีหลักปฏิบัติ5ประการด้วยกันพอศรัทธาตรงนั้นหลักศรัทธา6เชื่อมั่นตรงนั้นแล้วมีหลักที่ควรปฏิบัติ5ประการหลัก5ประการอันนี้คือข้อที่2ถูกไหมคะ5ประการอันนี้น่าจะมีอะไรบ้างอะมีอะไรบ้างมีละหมาดมีไหมมีต้องมีแน่ๆเลยการถือศีลอดมีไหมมีเอาลองดูมีอะไรบ้างอันหนึ่งก็คือการปฏิญาณตนนะประกาศว่าคือเราจะนับถือพระอัลเลาะห์เพียงพระองค์เดียวนะปฏิญาณตนอันที่สองการละหมาดก็เป็นการนมัสการหรือแสดงความเคารพต่ออัลเลาะห์ทั้งกายวาจาใจวันละ5เวลานะวันละ5เวลานี่คือการละหมาดก็คือการนมัสการต่อไปการบริจาคเขาเรียกอะไรการบริจาคทรัพย์นะเขาเรียกว่าซะกาตนะเขาเรียกว่าซะกาตนะมันเขียนเนี่ยมันเป็นภาษาที่เขียนยากนะถ้าเป็นคำอ่านเนี่ยอ่านว่าซะกาตนะบริจาคทรัพย์เสียสละให้ผู้อื่นนะเป็นการบริจาคต่อไปการถือศีลอดเนี่ยอย่างนี้นักเรียนต้องทำให้ได้ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ถือศีลอดเป็นการฝึกความอดทนไม่กินไม่ดื่มไม่ประพฤติผิดทั้งกายวาจาใจตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกดินเป็นเวลา1เดือนนะในเดือนรอมฎอนนะในเดือนรอมฎอนก็ใกล้จะถึงแล้วแหละประมาณเดือนไหนใครถึงยังเราก็รอคอยฟังให้ดีนะว่าจะถึงเมื่อไหร่นะจะถึงเมื่อไหร่การถือศีลอดเดี๋ยวเราจะอดด้วยใช่ไหมการประกอบพิธีฮัจจ์นะสุดท้ายเป็นการประกอบพิธีที่คุณครูบอกว่าที่เมืองเมกะประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะที่ชาวมุสลิมก็จะทำพิธีที่นี่นะคะอันนี้ทีนี้ลองดูอันนี้คือศาสนาอิสลาม
ฮัตคือหอนกฮูกนะหอนกฮูกอ่านักเรียนเปลี่ยนด้วยนะดูด้วยเอาต่อไปของพราหมณ์ฮินดูนะคะของพราหมณ์ฮินดูนักเรียนมักจะไม่คุ้นเคยมักจะไม่คุ้นเคยลองดูในแบบเรียนของตัวเองสิอ่านออกบ้างหรือเปล่าลองดูลองดูนะแต่คุณครูบอกแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างไรสุดท้ายคำสอนก็คือทำให้ทำไมคะทำให้เราทำไมอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขอันแรกของเขาก็จะมีอันนี้เขาเรียกว่าหลักธรรม10ประการนะหลักธรรม10ประการนักเรียนเขียนไปหลักธรรม10ประการให้ดูคร่าวๆให้ดูคร่าวๆหลักธรรม10ประการเอามีอะไรบ้างลองดูนะลองอ่านดูเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังมีอ่านยากอะนักเรียนอ่านได้ไหมอันแรกแปลว่าแปลเลยไหมแปลว่าความพอใจนะความพอใจกัสสมาแปลว่าความอดทนดูเฉยๆดูเฉยๆคิดตาธรรมะธรรมะนี่คุ้นๆการข่มใจข่มจิตนะธรรมะอันนี้แปลว่าการไม่ลักขโมยคำว่าฮินดูค่ะเป็นฮอนุคูนะฮินดูเพื่อนตาดีมากเลยกูตาลายฮินดูนะเปลี่ยนเป็นฮอนุคูต่อไปอันที่5คือทำตนให้บริสุทธิ์ทำตนให้บริสุทธิ์เห็นนะอันนี้คือหลัก10ประการนอกจากนี้มีอะไรอีกมีเรื่องอะไรอีกนะเรียนลองดูซิว่ามีอะไรบ้างความผิดอันโจ่งแจ้งของคุณครูนะเดี๋ยวขอเปลี่ยนนิดเดียวมาแล้วหอนกฮูกของคุณครูมาแล้วเอาใหม่นะอันนี้มี10ประการครบยังไม่ครบนักเรียนลองดูตัวแปรสีแดงข้างหลังนะมันก็จะเหมือนหลักธรรมที่ของศาสนาพุทธหรือศาสนาคริสต์เหมือนกันถูกไหมคะเอาต่อไปอันที่6ก็คือการตรวจอินทรีย์10นะอันนี้เราต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะเพราะว่ามันยากเรื่องของปัญญาเรื่องของความรู้ทางปัญญาเรื่องของความจริงนะความซื่อสัตย์นั่นแหละแล้วก็เรื่องของความไม่โกรธนะอันนี้เป็นหลักธรรมที่สำคัญนะเพราะฉะนั้นมันมีอีกอันนึงนะเดี๋ยวมันจะไม่ครบถ้วนของอาสม4นะก็จะมีพรหมจารีคฤหัสถ์นะวรรณปรัตถ์แล้วก็สัญญาสีนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญทีนี้นักเรียนลองดูคำว่าอันนี้ให้ดูนิดเดียวให้ดูนิดเดียวนะพิธีสำคัญจะให้ดูนิดเดียวอันนี้การละหมาดนะเพราะเอิญคุณครูมีอันนี้ให้อันนี้การถือศีลโอดมีไหมของนักเรียนมีไหมมีการประกอบพิธีฮัตมีไหมเนี่ยครูอธิบายไปแล้วตรงนี้นะอันนี้อยากให้นักเรียนกลับไปดูเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเราหมดเวลาในเรื่องของพิธีกรรมต่างๆแต่ว่าส่วนหนึ่งนักเรียนพอจะทราบบ้างแล้วทีนี้ให้รู้ไว้เพื่อว่าเราจะได้รู้ว่าเพื่อนๆของเราเนี่ยเขาทำพิธีอะไรกันบ้างแล้วเราก็ทำไมคะไม่ได้ขัดขวางหรือจะได้ทำตัวถูกนั่นเองนะคะในเมื่อเพื่อนๆ เรามีพิธีกรรมที่แตกต่างไปจากเราเอาละวันนี้ก็หมดเวลาก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้ค่ะ